ถ้า Facebook Google หรือว่า LINE หายไปธุรกิจของคุณจะอยู่ได้ไหมครับสวัสดีครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสืบคุณจาก My Digital Partner เราจะเติบโตไปด้วยกันยุคนี้ครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหธุรกิจยุคนี้มันไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วโอกาสอยู่ในอากาศทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายๆหลายคนบอกว่าให้มาขายของออนไลน์เพราะว่ามันทำการตลาดได้ง่ายมันถูกมันดีมีแต่ข้อดีครับจนกระทั่งธุรกิจที่เขาทำดำเนินชีวิตกันมาเขาก็เริ่มงงหลายคนล่าสุดผมเปิดคอร์สชื่อว่า Digital Marketing Strategy นะครับคนที่มาเรียนในคอร์สเนี่ยผมตกใจมากตอนที่เห็นรายชื่อเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากนะครับมูลค่ารวมที่มานั่งเรียนในห้องผมเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้าน wow. ไม่ได้เวอร์นะคือเห็นแบรนด์แล้วคุณจะตกใจจริงๆเฮ้ยเพราะว่าหลายคนสงสัยครับว่าเฮ้ยเขาก็ทำของเขาอยู่ดีๆและไอ้ Digital Disruption เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างนี้นะครับถ้าธุรกิจดั้งเดิมคุณแข็งแรงอยู่แล้วคุณแค่ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยคุณจะแข็งแรงแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนแต่ถ้าธุรกิจคุณเนี่ยไม่ได้แข็งแรงคุณเข้ามาในช่วงที่มันเป็นดิจิตอลแล้วคุณโตเร็วพรึดเลยเนี่ยแต่คุณไม่มีรากฐานที่ดีเช่นมีน้องคนนึงครับเข้ามาขายของออนไลน์ผ่าน Facebook เนี่ยมาเรียนกับผมคอร์สที่แล้วนะครับ Facebook Ad ขายดีมากนะครับขายดีจนน้องคนนี้บอกผมว่าพี่ครับอีก2ปีผมจะเกษียณ ผมตกใจเลยเฮ้ยน้องหน้าตาอายุยังไม่ถึง30เลยเขาบอกใช่ผมแบบอยากจะเที่ยวรอบโลกแล้ว wow. ผมถามว่าทำอะไรก็ขายของออนไลน์นะครับขายไม่บอกผลิตภัณฑ์แล้วกันนะขายดียอดขาย 7-8 หลักต่อเดือนนะ oh, no. เราก็เฮ้ยยินดีด้วยทุกอย่างดูรุ่งโรจน์ไปด้วยดีมากเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วติดต่อผมมาบอกพี่ครับ Facebook ผมโดนแฮกแล้วยังไงอ่ะแฮกเกอร์ยึดเพจผมไปครับ oh, no. แล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าสิ่งเดียวที่ผมมีในธุรกิจคือเพจนี้ huh? พี่แนะนำยังไงดีครับ Facebook Google หรือว่า LINE เขายังไม่ได้หายไปเลยนะครับแต่สิ่งที่คุณมีใน Facebook มันหายไปเพราะว่าเขายึดไปด้วยมิจฉาชีพหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็คุยกันไปคุยกันมานะครับใช้เวลาประมาณ30วันสุดท้ายแก้กลับมาได้เนี่ยคำถามง่ายๆคือ30วันมียอดขายไหมไม่มีเลยครับพี่ hmm? คือ0เลยนะครับ oh, no. จากสมมุติว่า7หลักแล้วกันนะสมมุติว่าขายได้เดือนละล้านเหลือ0เนี่ยไม่ใช่ยอดขายมันไม่ใช่ค่อยๆลดลงนะคือยอดขายเดือนละล้านแล้วเหมือนกับคุณเครื่องยนต์ดับเหมือนคุณบินอยู่เครื่องยนต์ดับแล้วมันหัวทิ่มลงมาอย่างงี้ตกลงมาจังหวะที่กำลังจะทิ่มพื้นเนี่ยบังเอิญคุณสตาร์ทเครื่องยนต์ติดขึ้นใหม่ๆคำถามคือแล้วคุณกลัวไหมเรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจหลักๆพฤติกรรมคนเกิดจากแค่3ช่วงเวลา1ก็คือคนเขารับรู้เกี่ยวกับสินค้าบริการของคุณเขาสนใจสินค้าบริการของคุณแล้วเขาก็ตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้น Facebook Google หรือว่า LINE เนี่ยอยู่บนโลกออนไลน์จริงๆครับแต่ในความเป็นจริงแล้วการรับรู้สามารถทำได้แบบโลกออฟไลน์เช่นมีหน้าร้านอะยุคนี้เขาไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วคุณมิ้นใช่แต่การมีหน้าร้านสามารถมองว่าเป็นจุดแข็งก็ได้นะครับมองว่าเป็นจุดอ่อนก็ได้จุดอ่อนคือต้นทุนสูงจุดแข็งก็คือ Facebook จะเป็นอะไรเขายังมีหน้าร้านอยู่นะ2นะครับเขามีตัวตนที่เชื่อถือได้เพราะฉะนั้นออนไลน์คุณขาย Facebook คุณขายแหวนเพชรอาจจะเชื่อถือได้ไม่สูงเท่ากับการมีหน้าร้านแล้วถ้าคุณบอกคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ไหมได้แต่ตัวตนของคุณสิ่งเดียวอยู่ใน Facebook หรือว่า LINE อย่างเดียวหรือเปล่าผมย้ำหลายรอบและย้ำอีกครั้งในพอดแคสต์นี้ว่าคุณต้องมีเว็บไซต์เป็นโดเมนเป็นชื่อของคุณเองต้องมีเลยนะไม่ใช่ทางเลือกแล้วเพราะฉะนั้นรับรู้จากโลกออฟไลน์หรือจากโลกออนไลน์คุณต้องมีตัวตนที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามข้อที่2ครับและเมื่อเขาสนใจคุณมิ้นทำยังไงให้เขาสนใจรู้จักสินค้าเราถ้าคุณมีตัวตนอยู่ที่หน้าร้านเขาก็เดินมาหาเขาเดินผ่านเดินมาหาถือว่าโลเคชันคุณได้เปรียบหรือว่าจะโทรศัพท์มาหาก็ได้มีตัวตนคุณรับสายได้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็น SMS แล้วถ้าเป็นโลกออนไลน์ล่ะเขาก็ Facebook เขาก็ LINE หาคุณเขาก็อินบ็อกซ์ส่งอีเมลติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ใช้วิธีธรรมดาของโลกออนไลน์ให้เห็นภาพชัดๆนะครับถ้าสมมุติว่า LINE คุณติดต่อไม่ได้เขายังสามารถโทรศัพท์หาคุณได้ไหมคุณต้องมีแบ็กอัพแพลนนะถ้าเว็บไซต์คุณเข้าไม่ได้เขายังต้องอีเมลหาคุณได้ไหม
ถ้า Facebook คุณติดต่อไม่ได้เขาสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วดูสินค้าเลือกสินค้าสามารถแชทผ่านหน้าเว็บไซต์คุณได้หรือเปล่าข้อที่3ครับและเมื่อเขาสนใจหรือว่าตัดสินใจจะซื้อถ้าซื้อถ้าคุณมีหน้าร้านเนาะถ้าเขาไม่เดินไปซื้อเขาโทรไปสั่งแล้วคุณมาส่งได้ไหมถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีหน้าร้านเลยคุณมิ้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณขายของออนไลน์ทีนี้ปัญหามันคืออย่างนี้ครับสินค้าบางธุรกิจเนี่ยเติบโตมาแบบออนไลน์เช่นคุณขายสินค้าเป็นซื้อของจากจีนมาขายไม่มีปัญหาอะไรเพราะคุณอาจจะสต็อกบ้างไม่สต็อกบ้างเนาะคุณขายผ่าน Lazada ผ่าน Shopee ผ่านเว็บไซต์ผ่าน Inbox ได้หมดปัญหาที่เจอในยุคนี้ก็คือแล้วถ้าสินค้านั้นมันขายออนไลน์ไม่ได้อะพี่เช่นขายบ้านไงคนก็ยังต้องไปดูห้องตัวอย่างไปสำนักงานขายอะขายรถไงคุณมิ้นหรือแม้กระทั่งขายการบริการอะอันนี้ครับคือจุดพลิกถ้าคุณเอาสินค้าคุณมาขายบนโลกออนไลน์ไม่ได้มี2วิธีนะในการคิดคุณต้องดึงคนจากโลกออนไลน์ไปหาคุณที่หน้าร้านให้ได้หรือคุณจะต้องนำบางส่วนของสินค้ามาขายบนโลกออนไลน์ต่างกันยังไงครับแบบแรกที่เราเรียกว่าเปลี่ยนคนเข้าเว็บไซต์ให้มาหาที่หน้าร้านไว้ผมจะทำสัมมนาคอร์สนี้ให้ทุกคนเข้าใจว่าเราสามารถดึงคนที่เขาคลิกให้เดินเข้ามาหาคุณที่ร้านได้โดยไม่สนใจว่าทำเลที่คุณอยู่นั้นน่ะมีคนไปเยอะหรือเปล่าเหมือนร้านขนมจีนน้ำยาปูร้านหนึ่งที่ผมสั่งมากินที่ออฟฟิศร้านนั้นเนี่ยนะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณสัก8ตารางเมตรนั่งได้2คนแต่หน้าร้านเนี่ยมีคนยืนต่อแถวมอเตอร์ไซค์อะไรมึงอะไรแมนไปไม่หมดเลยแปลว่าอะไรครับคนโทรไปสั่งไลน์แมนแล้วไลน์แมนก็วิ่งไปต่อคิวซื้อมาส่งโดยที่หน้าร้านเนี่ยเขามีจริงๆนะแต่เขาไม่ได้เอาไว้รับลูกค้าเขาเอาไว้ส่งสินค้าคุณมิ้นแล้วถ้าสินค้าพี่อ่ะสมมติพี่ทำสปาพี่ขายออนไลน์ไม่ได้หรอกนำบางส่วนของสินค้ามาขายได้ไหมเช่นแทนที่จะขายสปาคุณขายเมมเบอร์ชิพได้ไหมขายบัตรสมาชิกเลยครับจากปกติใช้สปาครั้งละ1,000คุณขายเป็นกิฟต์วอลเชอร์เลยได้ไหมว่า12ครั้ง10,000ลดลงนะแต่พี่ซื้อก่อนหรือเมมเบอร์ชิพคือคุณจ่ายไปเลย 30,000 บาทนวดได้ไม่จำกัดต่อปีสมมุติอย่างนี้คุณคิดจากค่าเฉลี่ยก่อนสิว่าลูกค้า1คนจะมานวดคุณกี่ครั้งคุณมีคนมานวดก็ดีกว่าปล่อยให้ห้องมันว่างๆอย่างน้อยคนที่นวดก็อาจจะได้ค่าทิปถูกไหมคุณบอกไปว่าคุณรับเมมเบอร์ชิพแบบพรีเมียมสมมุติ 50,000 บาทรับ10คนนวดไม่จำกัดเลยนะแต่คุณต้องจองเข้ามาก่อนจริงๆไม่จำกัดแต่พอต้องจองเข้ามาก่อนแปลว่ามันถูกจำกัดที่สล็อตของเทเลปิสถูกไหมนี่คือวิธีการคิดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนธุรกิจในยุคนี้ผมอาจจะทำตรงข้ามกับชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกมาขายของออนไลน์ผมอยากจะเตือนว่าเวลาคิดนะครับเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hope for the best but prepare for the worst คุณคิดสิ่งที่มันดีที่สุดได้ครับขายของออนไลน์มันจะรวยมันจะนู่นนี่ได้แล้วถ้ามันไม่ได้ล่ะถ้า Facebook เปลี่ยนไป Google ปรับตัว LINE ปรับราคาธุรกิจคุณแค่ขาดทุนนิดหน่อยหรือดำรงอยู่ไม่ได้เลยเคสที่ผมเล่าคือดำรงอยู่ไม่ได้เลยนะครับเคสที่ตัวลูกค้าผมแล้วกันเนาะพอ Facebook แพงขึ้นก็ทำได้นะครับก็คือขาดทุนกำไรคือค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเขาก็จะเริ่มใช้เงินอย่างวิเคราะห์มากขึ้นคนที่ทำแคมเปญเอเจนซี่โฆษณาจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่า optimize คือปรับแต่งโฆษณาให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนี้เป็นงานที่ทางเอเจนซี่เราทำกันแต่วันหนึ่งที่สมมุติแล้วกันนะ3เจ้าใหญ่ๆ Google Facebook หรือ LINE ผมบอกว่าถ้าเขาหายไปอาจจะเกิดขึ้นได้ครับแต่ที่แน่ๆ3เจ้านี้จะไม่หายไปพร้อมๆกันแน่ๆครับสมมุติว่าคนใดคนหนึ่งหายไปก่อนจะต้องเหลืออีก2เจ้าแปลงง่ายๆครับธุรกิจคุณจะต้องเกี่ยวไว้3ขามี3ที่หายไปที่1คุณยังสามารถใช้2ที่ได้อยู่นะ Facebook คุณโดนแฮกคุณสามารถติดต่อลูกค้ากับ LINE เสิร์ชแล้วยังเจอเข้าไปที่เว็บไซต์ได้อยู่ LINE คุณยกเลิกไปราคาแพงคุณยังใช้ Facebook กับ Google ได้อยู่นะ Google เว็บไซต์คุณมีปัญหาซ่อมคุณยังใช้ Facebook กับ LINE ได้อยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องมี3ขาในการบาลานซ์กันของโลกธุรกิจในยุคนี้เป็นยังไงบ้างครับพอดแคสต์นี้พอจะให้ไอเดียคุณได้ไหมว่าวันที่ Facebook Google หรือว่า LINE หายไปคุณคิดก่อนว่าถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นธุรกิจคุณจะปรับตัวอย่างไรเขาเรียกว่าเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงแล้วคุณจะได้กลับมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างสิ่งที่ป้องกันความเสี่ยงในวันที่ยังไม่มีความเสี่ยง
ซึ่งมันจะปลอดภัยที่สุดแล้วพบกันในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ